เต๋อฉันทวิชสื่ออะไรคอมเมนต์มีความในใต้รูปใหม่ดาวิกาถ่ายคู่ฮิวโก้เหมือนค่อยๆจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับหนุ่มเต๋อฉันทวิชที่ยืดอกยอมรับแบบแมนๆเลยว่าผมชอบน้องใหม่ดาวิกาอะครับซึ่งงานนี้กลุ่มกองเชียร์ยกตำแหน่งให้เป็นคนแมน2018ไปแล้วและทางฝั่งของใหม่ดาวิกาเองก็บอกเช่นกันว่ากำลังคุยกันอยู่ก็รู้สึกดีแต่ของเวลาตั้งตัวแป๊บหนึ่งซึ่งเอาใจกองเชียร์ไปเลยเพราะมีลุ้นเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการอย่างสมบูรณ์แน่ๆและล่าสุดสาวใหม่ได้โพสต์รูปคู่หนุ่มฮิวโก้จุลจักรแต่เห็นคอมเมนต์ของหนุ่มเต๋อประเมนแซวเป็นอีโมติคอนหน้ายิ้มมุมปากกับลูกลิงเอ๊ะลุงเต๋อเขามีความในใจอะไรกับลูกลิงหรือเปล่านะอีก